เตี๋ยวสุโขทัยตอนนี้เปิดรับพนักงานอยู่เปิดรับพนักงานและตอนนี้มิชลินสุโขทัยก็ยืนอยู่ตรงนี้เราจะทำอะไรเราไปแปลงร่างเป็นแม่ค้าเป็นพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยกันเลยค่ะไปกันเลยวันนี้วิวจะพาท่านผู้ชมช่องแกรนทีวีมาตะลุยเมนูเด็ดของสุโขทัยไปกับมิชแกรนสุโขทัยค่ะไปกันเลยตอนนี้นะคะวิวก็แปลงร่างเป็นแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำหน้าที่เป็นแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะซิกเนเจอร์ของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะก็คือความเครื่องเยอะความกลมกล่อมแล้วที่สำคัญก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยไม่เหมือนที่อื่นคือมีถั่วฝักยาวนะคะนี่เลยถั่วฝักยาวนะคะเราจะใส่ถั่วฝักยาวลงในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยของเราด้วยเดี๋ยวมาดูกันเลยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนอกจากถั่วฝักยาวที่โดดเด่นแล้วยังมีเครื่องปรุงที่รสจัดจ้านมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะคือเผ็ดไม่รับนะคะคือเผ็ดไม่รับเลยที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอร่อยมันก็คือนี่เลยทุกคนน้ำพริกปลาสลิดนางงามนะคะตอนนี้วิวพกไปทุกที่ไม่ว่าจะกินกับอะไรก็อร่อยวิวขอลาท่านผู้ชมช่องแกรนทีวีไปด้วยกลิ่นไอของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่แสนอร่อยถ้วยนี้นะคะขอบคุณค่ะมิสแกรนด์สุโขทัย